หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เราเข้าเทรด forex แ,แล้วเนี่ยพอเราเข้าเทรดปุ๊บกราววิ่งสวนทางตลอดนะครับคืออะไรคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับหนึ่งเหตุผลหลักเลยนะครับก็คือเราเนี่ยหลอไม่เป็นนะฮะคือสมมุติว่าอันนี้คือผมเข้าเนื้อหาเลยนะฮะสมมติเราเห็นแล้วกราว์มันอยู่ที่แนวรับเนี่ยทุกครั้งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากเข้าที่ปลายไส้เพราะว่าอะไรครับเพราะอยากได้ราคาเนี่ยที่มันดีอยากไปโพสลงโซเชียลต่างๆอะไรนะก็ว่าไป นะครับเ่าเฮ้ยชั้นเข้าเทรดตรงนี้นะสไนเปอร์กราฟวิ่งลงมาปุ๊บเข้าเทรดที่ปลายใต้เลยก็มีนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอนเซปต์เบื้องลึกเบืบ้อง,งหลังนะครับคือเขาไม่เข้าใจว่าตอนที่กราฟสมมติตรงนี้วิ่งลงมาเป็นแท่งสีแดงเนี่ยกราฟลงมาแตะที่แนวรับนะครับเราห้ามเข้าบายตรงนี้เด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเข้าบายตรงนี้ผมถามว่ารู้ได้ยังไงว่าแนวรับนี้เนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับคำตอบคือเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นถามว่าจะรู้ได้ไงคําตอบคือต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาไมการ กลับตัวขึ้นจากแนวรับก่อนคอนเซปที่เอาไปจาแล้วไปใช้ได้ง่ายที่สุดก็คือตาบใดที่แนวรับนี้นะครับราคายังปิดเหนือแนวรับนี้อยู่ก็มีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อหรือไม่ก็แนวต้านก็ตามสมมติเราเจอที่แนวต้านตรงนี้ให้ท่องไว้เลยครับว่าตาบใดก็ตามที่การาฟยังปิดต่ํากว่าแนวต้านนี้มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานง่ายๆที่นี่ครับสมมุติว่าอ่ะณจุดนี้เรามีแนวต้านเพิ่มเติมข้างบนตรงนี้นะครับที้บางคนก็เห็นว่าให้การาฟวิ่งขึ้นมาละอ่ามาติดแนวต้าน ก็ทําอะไรครับทําการเข้าเซลล์จุดนี้เลยซึ่งถามแบบนี้ควรไหมคําตอบคือไม่ควรนะรเพราะอะไรเพราะผมถามเหมือนเดิมครับจะู้ด้ไงว่าการาฟมันจะไม่ขึ้นต่อบแบบนี้ถูกไหมเราไม่รู้ครับการจะเซลล์ได้คืออะไรต้องรอให้ราคาปิดแบบนี้ก่อนแล้วจําไว้เลยว่าท่องไว้เลยนะครับประโยดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือตราบใดที่ราคายังปิดต่ํากว่าแนวต้านนี้อยู่ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเอง นี่คือหนึ่งในเหตุผลนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดในทิศทางต้องการก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ครับคำถามคือเราต้องการอะไรเราต้องการเซล์ถูกไหมถ้าเราต้องการเซลล์ครับให้ท่องไว้เลยว่าถ้าฉันจะเซลล์ฉันต้องรอแท่งสีแดงแบบนี้ถ้าฉันจะทําอะไรครับถ้าฉันจะบายฉันต้องรอแท่งสีอะไรต้องรอแท่งสีเขียวนะครับหรือที่ก็ใช้แท่งสีดําอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ง่ายครับก็คือถ้าจะเซล์เนี่ยต้องรอแท่งที่ มันเป็นแท่งเซลล์ลงมาถ้าสบายครับต้องรอแท่งที่มันเป็นแท่งบายขึ้นมาแบบนี้นี่คือคอนเซปต์หลักที่ควรเล่นเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะครับสมมุตินะตอนนี้เรามีแนวรับอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็เห็นแล้วอ่าแนวรับข้างล่างนี้เป็นแนวรับที่สําคัญเป็นแนวรับเดลี่เลยเดยี๋ยวกาฟต้องวิ่งขึ้นพอกราฟนะครับวิ่งอันนี้คือแบบเรียวไทม์เนะะาะจังหวะที่มันวิ่ง,งมาแตะจุดนี้นะครับคนส่วนใหญ่ประมาณ7จ8 0ของโลกใบนี้เนี่ยที่เทรดฟอร์บล็กเขาทาอะไรครับเขาทําการเข้าบ่าย บาย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 ตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งสต็อปรก็ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละกราฟมีโอกาสที่อ่ะหนึ่งอาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้สมหวังคนที่เข้าบายนะรับแต่ปกติทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ผมจะว่าส่วนใหญ่นะกราฟจะไม่ทําแบบนี้ครับมันจะทําอะไรมันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามาเข้าบายที่เรารับซึ่งถามว่ามันูกไหมไม่ถูกครับ การจะบายที่รับได้เนี่ยคือต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการคอนเฟิร์มแบบนี้ก่อนอเดี๋ยวผมวาดใหม่เปรียบเทียบไปดูนะครับอันนี้สมมติว่ามันคือการาฟชุดเดียวกันเนาะแต่คนสถานการณ์นะครับแบบนี้ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็จังหวะน,นี้ครับการาฟบิงลงมาเหมือนเดิมมาแตะจุดนี้อย่าพึ่งไปบายนะ,ะชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะผมพยายามทําให้เหมือนกันที่สุดเนาะอย่าพิ่งไปบายครับรออะไรรอแบบนี้ครับให้มันปิดแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าบายตรงจุดแท่งนี้ปิดได้เลยหวังให้ราคาเนี่ย วิ่งขึ้นแบบนี้ได้แบบนี้คือมีโอกาสชนะสูงกว่าทางฝั่งซ้ายมือนแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะคําสับคําเดิมครับคําสับพิเศษก็คือให้ท่องไว้ว่าตราบใดที่ราคายังปิดเหนือโซนนี้อยู่นะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออันนี้คือแนวรับแต่ถ้าเป็นแนวต้าล่ะท่องไว้เลยครับว่าตราบใดก็ตามที่ราคายังปิดต่ากว่าแนวต้านนี้อยู่แนวต้านนี้ยังเอาไหวอย,อยู่ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อ บแบบนี้ต่างกันครับถ้าเรามาบายตรงนี้เลยไม่ควรนะะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟจริงกันว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับตรงจุดนี้ครับอันนี้มีการพดดวกกับในเรื่องของเทนในตลาดเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวผมสอนเบื้องต้นให้ว่าเป็นยังไงนะครับณนะจุดนี้เทนเป็นเทนไรครับเทนเป็นเทนขาลงเป็นทรงแบบนี้ครับนี่ไล่ไปเลยนี่คือเทนขาลงนะเราเรียกว่าทฤษฎีดาวเทียรีเนาะก็คือเขาสอนว่าการที่ราคาจะวิ่งลงเนี่ยมันต้องมีวัตจักรของมันก็คือมันจะต้องวิ่งลงมาทําโลไว้นะครับมาทาจุดตด่ย มันลงองเดียวไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการ pull back หรือกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านย่อยแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครับพอทําแนวต้านย่อยแล้วอะถึงจะสามารถลงต่อได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับลงมาตรงนี้มาทำ low ไว้ก็เหมือนเดิมครับลงเดียวไม่ได้ต้องมีการทาอะไรกลับขึ้นมาทําแนวต้านแล้วไล่ไปเรื่อยเป็นวัฏจกักรเทนขาลงไปเรื่อยที่นี่ครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมวาดใหม่จะได้ไม่งงมาชี้ดูเทียจุดนะครับจุดไหนเป็นจุดไหนเริ่มตั้งแต่ข้าง ตั้งแต่จุดนี้คือจุดนี้นะครับลงมาตรงนี้จริงๆเอาไม่งงนะเอาตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้ผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยปุ๊บปบจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะอะ่ะประมาณนี้นะครับจ,จริงๆปิดตรงนี้เลยก็ได้เริ่มจุดนี้เลยให้มันหลุดแนวรับมาเลยก็ได้นะครับเรานบรอบใหม่ไปเลยนะครับ animal, อ่ะจุดนี้คือจุดนี้นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆครับโลตรงนี้คือตรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีการกลับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับไฮตรงนี้คือจุดนี้นะครับลงมาทําโลอีกจุดนี้คือจุดนี้ณตอนนี้ครับอะไรเกิดขึ้นอยู่นี่ไง กาฟเปขึ้นเดี๋ยวผมวาดให้มันยาวกว่านี้ก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะ,ะประมาณนี้ครับนี่แบบนี้อะไรเกิดขึ้นอยู่ครับจุดนี้ไงเกิดขึ้นอยู่น่าวากว่านะตอนนี้คืออะไรการาฟกําลังกลับตัวขึ้นบางคนเห็นอ่านี่ไงการาฟกลับขึ้นแล้ว lower low จุดนี้คือจุดนี้ขึ้นมาตรงนี้คือตรงนี้เพราะนั้นไล่ลงมาเรื่อยจุดนี้คือจุดนี้ไอ้ move นี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันต้องมีการทําอะไรครับมันต้องมีการทําแนวต้านแล้ววิ่งลงต่อเพราะนั้นบางคนจะเซลล์เลยแต่ผมถามว่าซลล์ตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไร ยังไม่ทําแนวต้านคีย์เวิร์ดของมันคือแนวต้านก่อนพวกที่ถามว่ามีแนวต้านหรือยังครับคําตอบคือยังไม่มียังไม่ควรเซลล์นะครับปุ๊บนี่มีแนวต้านแล้วครับจุดนี้เซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะจุดนี้ครับคือจุดนี้ไงราคาลงมาทำอะไรครับโลว์โล low. จุดนี้คือจุดนี้โลว์ไฮนะครับโลว์โลโลว์ไฮนี่ฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับมูฟนี้ครับ จะเกิดขึ้นราคาต้องวิ่งลงมาหาโลตรงนี้ซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองเพราะนั้นครับ move นี้กําลังจะเกิดขึ้นเราทําอะไรเราทําการเข้าเซลเลยครับเซลตรงนี้ปุ๊บอ่ะอันนี้ผมกดปิดกดเซลเอสเซตรงนี้ TP ก็ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะน,นี่คือในส่วนของ คอนเซปต์เทนขาลงจะเป็นโซ่แบบนี้ครับอันนี้คือคอนเซปต์ง่ายๆพื้นฐานเนาะจะเห็นว่าเราต้องรอแนวต้านก่อนที่นี้ครับถ้าสมมติบางคนไม่รอเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูแบบนี้บางท่านเห็นละอ้าวโคช้ชนี่งมาละโลจุดนี้คือจุดนี้ใช่ไหมไล่ขึ้นมาครับอ่าแนวต้านตรงนี้อ่าแล้วกราฟลงต่อถูกไหมมูฟนี้เกิดขึ้นก็คืออะไรครับคือการที่กราฟลงมาตรงนี้เรามีการพักตัวหนึ่งอ่ะช่างมันนะครับลงมาจุดนี้ปุ๊บลงมาทําโลไว กลับตัวขึ้นมาตรงนี้ครับบางคนสังเกตเห็นอ้าวนี่ไงกลับตัวขึ้นแล้วมาแตะโซนนี้พอดีครับมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อจากโซนนี้ถูกไหมคุณพี่บางคนเข้าเซลล์เลยครับปุ๊บตรงนี้ SL ข้างบนนูนก็ได้ TP ประมาณนี้หวังให้การาฟไม่หล่ซึ่งบางครั้งเนี่ยการาฟจะขึ้นแบบนี้ครับยาวๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่รอง,งรอย่างที่ผมบอกย้อนกลับไปนะเราต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดเป็นแท่งอะไรครับเป็นแท่งเซลล์ก่อน ณจุดนี้จริงอยู่ที่ว่ามันมีแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เรายังเซล,ล์ไม่ได้ต้องรอเลยครับต้องรอแท่งแดงแบบนี้ถึงจะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้ทรงแบบนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นมากที่สุดซึ่งสุดท้ายเท็ตนี้ก็กราฟเหมือนน่าจะไม่ถึง TP ด้วยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เท็ตมันเปลี่ยนแล้วเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งขาขึ้นบ้างเนานะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับฝั่งขาขึ้นเหมือนกันเลยครับจะเป็นทรงแบบนี้ เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่กราวิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นมาทําสูงไว้เราต้องกลับลงมาทําแนวรับย่อยตรงนี้นะครับมันเดิมสุดท้ายมันก็ขึ้นไปทําสูงใหม่แต่ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยแล้วค่อยขึ้นต่อเหมือนเดิมซึ่งณตอนนี้ครับเราสังเกตดูนะราคาทําโครงสร้างที่ผมบอกเป,เป๊ะเลยนะครับปิดตรงนี้ให้หมดจะได้ไม่สับสนเนาะเอาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าณตอนนี้ราคาขึ้นมาทําอะไรครับขึ้นมาทำไฮจุดนี้นะครับลงมาทําโลแนวรับย่อยจุดนี้ เราขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับจะได้ไม่งงวาดใหม่ปึ๊บปุ๊บจุดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนาะคือตรงนี้นะครับไฮตรงนี้คือตรงนี้ครับโลตรงนี้คือจุดนี้ไฮตรงนี้คือจุดนี้แล้วโลตรงนี้ก็คือแถวๆตรงนี้แหละนะครับน่าจะแถวๆตรงนี้เพื่อขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้บางคนเห็นอ่างั้นที่มันลงมาตอนนี้ก็คือมูฟนี้ไงโคดงั้นเดี๋ยวพอมันมาแตะจุดนี้ปุ๊บนะครับพี่ทําอะไรพี่ทาการเข้าบายเลยแบบนี้ จุดอย่างนี้นะคุณพี่บางคนจะบายตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมเคลียร์กราฟออกก่อนจะได้เห็นภาพมากขึ้นปุ๊บนี่บางคนเห็นว่าอ้าวไฮไฮไฮโลทรงแบบนี้ใช่ไหมจุดนี้นี่คือจุดนี้นะครับบางคนบอกเอา้างั้นเดี๋ยวบายเลยครับซึ่งถ้าบายเลยจะเป็นสมแบบนี้ครับกราฟเนี่ยจะลงแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รอการจะบายตรงจุดนี้ได้เนี่ยอันนี้จริงอยู่ครับที่เราจะบายได้แต่ต้องรอเลยครับ ต้องรองให้ราคาเนี่ยเขามีการทําแนวรับแบบนี้ก่อนฮะป๊๊ปเป็นแบบนี้เราถึงจะสามารถอประมาณนี้ก็ได้ถึงจะขึ้นต่อได้หรือไม่ก็ไม่ต้องประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้หวังให้กราฟวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราควรรอนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าหลายคนเทรดเสียเพราะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทาอะไรครับโดนลากไปยาวๆก็มีตรงเนี้ยนะครับก็มีให้เหตุล่ําไปถูกไหมฮะเทนขาขึ้นเป็นทรงนี้ครับไฮไฮไฮโลไล่ไปเรื่อยถูกไหม ทีนี้คุณพี่บางคนเห็นแล้วจุดไหนเป็นจุดไหนครับไฮตรงนี้คือตรงนี้โลตรงนี้นะครับไฮไล่ไปเลยครับโลไฮโลนะครับไฮทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อครับนี่ไงสีกราฟก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือสุดจอเดี๋ยวผมวาดใหม่ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับพอดีมาสุดจอไปหน่อยอ่ะปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นต่อครับจุดไหนเป็นจุดไหนเอาใหม่ทีหนึ่งโลตรงนี้คือครตรงนี้ไล่ไปเรื่อยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่ไงคุณพี่บางคนก็ทําอะไร เข้าบายเลยครับหวังให้การวิ่งขึ้นต่อเอสอตรงนี้ TP ก็ข้านู่นประมาณนู่นซึ่งสุดท้ายบางครั้งจะโดนแบบนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รออย่างที่ผมบอกนะคอนเฟิร์มที่สุดก็คือถ้าเราจะบายเราต้องรอแท่งบายแบบนี้ครับถ้าเราจะเซล์เราต้องรอแท่งเซลล์นี่คือคอนเซป็ปที่ง่ายที่สุดและถ้าคุณพี่ ปฏิบัติตามบอกได้เลยว่ายังไงมีโอกาสชนะเทรดได้สูงมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนได้มันดีอยากลงเรียนต่อผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะ ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ซส์อ ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u ูทูบเข้ามาที่ชแองของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบท1นึมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับเฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะทททเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่เียวย้ำนะครับ เราใช้แค่รัตาต้าแล้วก็การอ่านพลยเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงส1ธสเันวาคม65เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ ,6599 บาบาทแต่ ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000 30, บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับ อย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีดีที่การสมัครคอร์สเรือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหา,าไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะคเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ559 9ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่559 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทำคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะฉะนันใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคอร์สมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีีีีีจจะะะดดดแแแคค่ไหบบนนไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็าเลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาฟอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทมให้ดูเนาะสอบถามผมวาเฮ้ย <"He i, S 2> เข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเอร์วัปตนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โค้ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปะปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ลราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้ายทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ